รวมคติธรรมคำสอนของหลวงปู่แหวนสุจินโนแห่งวัดดอยแม่ปังอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่เป็นพระอริยสงฆ์ที่เคารพสักการะอย่างสูงยิ่งจากพุทธศาสนิกชนทุกเพศทุกวัยทั้งในและต่างประเทศแม้หลวงปู่จะได้ลาขันไปตั้งแต่คืนวันที่2กรกฎาคม 2528 แต่ความทรงจำในกระแสเมตตาปฏิปทาสัมมาปฏิบัติจริยาวัดที่งดงามพร้อมกับธรรมวาทอันล้ำค่าของหลวงปู่ก็ยังส่องสว่างอยู่กลางใจของพวกเราชาวพุทธทุกผู้ทุกนามเมื่อน้อมระลึกถึงหลวงปู่ทีไรความสุขสงบความโสมนัสชื่นบานความสมหวังโชคดีความเป็นสิริมงคลจะดื่มดำอยู่ในจิตใจยังไม่รู้อิ่มรู้คลายผู้ที่โชคดีมีโอกาสกราบไหว้องค์หลวงปู่ได้เคยฟังการปรารภธรรมแสดงธรรมจากหลวงปู่ต่างก็ประจักษ์ความไพเราะนุ่มนวลละมุนละไมประดุจเสียงทิพย์ที่ไพบูรณ์ด้วยธรรมะอันเป็นสากลสัจจะยังความอิ่มเอิบเบิกบานและเป็นมงคลยิ่งแก่ชีวิตหลวงปู่แหวนสุจินโนเป็นผู้สืบเนื้อนาบุญอันไพศาลนับเป็นพระอริยสาวกที่ควรแก่การกราบไหว้บูชาอย่างแท้จริงท่านเจ้าคุณพระพิบูลธรรมพรแห่งวัดสัมพันธวงศ์กรุงเทพศิษย์ใกล้ชิดท่านหนึ่งได้รจนาถึงปฏิปทาของหลวงปู่แหวนสุจินโนไว้ดังนี้หลวงปู่แหวนท่านมีศีลที่สมบูรณ์คือเป็นพระสงฆ์ที่มีความปกติครบถ้วนไม่เกินหรือขาดสภาพของท่านเปรียบเสมือนป่าใหญ่ที่มีต้นไม้ใหญ่เล็กนานาชนิดทั้งยืนต้นและล้มลุกมีดอกใบผลสมบูรณ์ตามสภาพของพันธุ์นั้นๆจะมีต่างก็คือกลิ่นของดอกไม้ในป่าหอมตามลมแต่กลิ่นศีลของหลวงปู่หวนตามลมและทวนลมและไม่นิยมการเวลาหอมอยู่เสมอหลวงปู่มีจริยวัตรคือความประพฤติที่เรียบร้อยงดงามเต็มพร้อมด้วยสิกขาวินัยกฎระเบียบการปฏิบัติของท่านเรียบง่ายถูกต้องทั้งในสมาคมสาธารณะและในที่โหราฐานจะเป็นที่ประชุมใหญ่หรือเล็กท่านทำตนเป็นกลางเสมอเหมือนความประพฤติของท่านเสมือนต้นไม้ใหญ่ที่มีร่มเงามากมีกิ่งก้านสาขาแผ่กว้างให้คนเดินทางได้อาศัยร่มเงาพักนกกาอาศัยเกาะกิ่งมีกาฝากก็ขึ้นแซมบ้างบางครั้งบางคราวหลวงปู่ท่านมีปฏิปทาคือทางดำเนินสายกลางพอเหมาะพองามไม่ชอบรักคนด้วยกลุ่มชนมากชอบหลีกเร้นอยู่ในที่สงบชอบชีวิตธรรมชาติป่าเขาลำเนาไผ่ชีวิตของท่านอยู่กับป่ามาโดยตลอดแม้ในวัยชราหลวงปู่จะปรารภเสมอว่าขณะนี้ป่าธรรมชาติจะหายไปแต่มีป่ามนุษย์เข้ามาแทนที่โดยท่านให้คติว่าต้นไม้ในป่าต่างต้นต่างเจริญเติบโตแสวงหาอาหารเลี้ยงต้นใบดอกผลของมันเองไม่แข่งแย่งเบียดเบียนกันแต่มนุษย์ก็มีทางดำเนินเลี้ยงชีวิตตรงกันข้ามกับต้นไม้ในป่าหลวงปู่ท่านมีเมตตาธรรมเป็นเลิศมีสมาธิดีมีพลังจิตสูงเปี่ยมด้วยเมตตาถ้าได้สนทนาธรรมกับท่านสิ่งที่เป็นคำสอนอันสำคัญสำหรับชาวเราทั่วไปก็คือท่านจะสอนให้หัดแผ่เมตตาความปรารถนาดีแก่คนสัตว์ศัตรูหมู่มารจะสอนให้แผ่ให้ทั่วจักรวาลยิ่งแผ่มากจะทำให้จิตใจสบายรักชีวิตทรัพย์สินของคนอื่นเหมือนกับของตนเองหลวงปู่ท่านสอนให้แผ่ความปรารถนาดี ความสุขแก่ชนทุกชั้นทุกระดับใครจะได้รับมากน้อยสุดแต่วาสนาบารมีของผู้นั้นสรุปได้ว่าหลวงปู่แหวนสุจินโนท่านสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยศีลจริยวัตรปฏิปทาคุณธรรมแผ่ขจรกระจายไปทั่วทุกสารทิศทั้งตามลมและทวนลมเกียรติคุณบริสุทธิ์ที่คุณปรากฏในชุมชนทั่วไปคุณแห่งศีลและเมตตาของท่านเป็นเสมือนมนต์ขลังก่อให้เกิดศรัทธาประสาทะมีคนจำนวนมากเดินทางไปกราบขอศีลขอพรขอบารมีธรรมและบางรายขอทุกอย่างที่ตนมีทุกเพื่อจะให้พ้นทุกทำให้เกิดศรัทธาสองทางคือคุณธรรมและวัตถุธรรมผู้ใดต้องการธรรมะก็สดับรับฟังศึกษาเอาผู้ใดต้องการของขลังรูปเหรียญวัตถุมงคลที่ระลึกก็แสวงหาเอาใครผู้ใดปรารถนาหรือศรัทธาอย่างใดก็ปฏิบัติอย่างนั้นซึ่งก็คงสำเร็จประโยชน์ไม่มากก็น้อยในสมัยที่หลวงปู่ยังมีชีวิตอยู่ประชาชนจากใกล้ไกลต่างแห่แหนไปกราบหลวงปู่ซึ่งหลวงปู่ได้ปรารภถามว่าพากันลำบากลำบนมากันทำไมคำตอบจากประชาชนเหล่านั้นก็คือต้องการมากราบบารมีของหลวงปู่หลวงปู่ได้แนะนำว่าบารมีต้องสร้างเอาเหมือนอย่างให้มะม่วงของตนมีผลดกก็ต้องมันบำรุงรักษาเอาไม่ใช่แห่ไปชื่นชมต้นมะม่วงของคนอื่นต้องไปปลูกไปบำรุงต้นมะม่วงของตนเองการสร้างบารมีก็เช่นกันต้องสร้างต้องทำเอาเองการปฏิบัติเราจะเดินก็ให้ตั้งสัจจะไว้ว่าจะเดินเท่านี้เท่านั้นหรือเราจะนั่งวันหนึ่งคืนหนึ่งหรือถ้าเราสู้ไม่ไหวเราก็เอาแต่พอสมควรให้ตั้งใจจริงๆกำหนดตั้งสัจจะไว้ในจิตในใจละความมัวเมาออกให้หมดคอยกำกับจิตเข้ามาสู่ภายในให้ใจเบิกบานตั้งความสัจจะว่าจะภาวนาเป็นเวลาเท่านั้นเท่านี้หรือถ้าจะเดินก็ให้กำหนดระวังรักษาจิตใจของเราให้แช่มชื่นเบิกบานไม่ปล่อยจิตปล่อยใจให้เป็นธรรมเมารักษาจิตใจให้ตั้งอยู่เฉพาะธรรมโมอย่าละความเพียรความพยายามให้เพียรไปติดต่อกันจะเป็นวันหนึ่งหรือคืนหนึ่งก็ได้เช่นตั้งสัจจะว่าจะนั่งตลอดคืนจะไม่นอนอย่างนี้ตั้งสัจจะไว้อย่างนี้เป็นการดีตั้งสัจจะต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ตั้งใจให้ดีคอยระวังรักษาจิตใจของเรานั่นแหละให้ผ่องใสตลอดไปให้พยายามรักษาความดีความหมั่นความขยันของเราไว้ให้สละความเกลียดค้านออกไปเสียปกติจิตของเรานี้มักจะไหลไปสู่ความเกลียดค้านความลุ่มหลงเราต้องพยายามหาอุบายมาเตือนตนอยู่เสมอด้วยความเพียรความหมั่นให้รักษากายวาจาใจของเราให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ในสิกขาวินัยนำความผิดความชั่วออกจากกายจากวาจาจากใจอาศัยความเพียรเป็นไปติดต่อจึงจะชนะความเกลียดขลานได้ความมัวเมาความประมาทอันใดมีก็ให้ละเสียให้วางเสียทำจิตใจของเราให้ตั้งอยู่ในธรรมโมพิจารณากลับไปกลับมาอยู่อย่างนี้ต้องอาศัยความเพียรความหมั่นความขยันไม่เช่นนั้นจิตมันจะตกไปสู่ความเกียจคร้านเราต้องตักเตือนข่มขู่ชักจูงแนะนำจิตของเราด้วยอุบายแยบคายถ้าจิตใจมันเกียจคร้านเราต้องหาอุบายมาตักเตือนชักจูงแนะนำให้มีความอาจหาญ ร่าเริงให้เกิดความอุตสาหะขยันหมั่นเพียรไม่ปล่อยให้จิตนิ่งเฉยเกียจคร้านเราต้องละความเกียจคร้านความไม่ดีของจิตด้วยการอบรมภาวนาอย่างนี้ถ้าเราตักเตือนชี้นำด้วยอุบายอันชอบในที่สุดจิตก็จะฟังเหตุผลเกิดความมุมานะพยายามในความเพียรเราต้องข่มขู่ตักเตือนบ่อยๆในสมัยที่จิตนิ่งเฉยต่อความเพียรถ้าเราคอยประคับประคองจิตด้วยอุบายข่มขู่ตักเตือนด้วยอุบายแยบคายจิตย่อมจำนนต่อเหตุผลระวังรักษาสติไว้อย่าให้หลงลืมฝึกหัดให้เกิดความรู้ความฉลาดเกิดขึ้นในจิตในใจของตนจิตของเราถ้ามันเกียจคร้านขึ้นมามันจะให้เรานอนท่าเดียวถ้ามันเกิดอย่างนี้ขึ้นมาเราต้องหาอุบายมาข่มขู่ตักเตือนอุบายใดที่ยกขึ้นมาชี้แจงแล้วจิตย่อมเชื่อฟังนั่นแหละคืออุบายที่ควรแก่จิตในลักษณะนั้นและในขณะนั้นๆถ้าเราไม่ข่มขู่ชี้โทษโดยอุบายที่ชอบใครเขาจะมาตักเตือนเราบางครั้งจิตถ้ามันเกียจคร้านขึ้นมามันจะวางเฉยในอารมณ์ทั้งหมดในลักษณะเช่นนี้แหละเราต้องหาอุบายมาทำให้จิตตื่นให้ได้เช่นไหว้พระสวดมนต์หรือยกธรรมบทใดบทหนึ่งขึ้นมาพิจารณาให้ตั้งอยู่ในความหมั่นความเพียรในคุณงามความดีของตนพยายามเพ่งดูในจิตในใจของเรานี่แหละถ้าไม่อาศัยความขยันหมั่นเพียรไม่ได้จิตเหล่านี้มันมักจะไหลไปสู่อารมณ์ต่างๆเป็นอดีตเราต้องหาอุบายมาชี้แจงให้ตั้งอยู่ในปัจจุบันธรรม